ในวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าในคดีที่สังหารโหด2ศพที่เขาชีจันนะคะสุดท้ายวันนี้ตำรวจก็สามารถที่จะนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำได้โดยเฉพาะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สอบปากคำแล้วก็มีการแถลงนะคะรวมถึงมีการควบคุมตัวสีอ้วนกลับไปที่จังหวัดชลบุรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยแต่ว่ากว่าจะได้ตัวสีอ้วนมาจนตั้งแต่เมื่อวานนี้มาจนถึงวันนี้นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเราจะไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะกว่า1สัปดาห์ตั้งแต่นายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนเจ้าของธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวปวีณานาเมืองรักหรือน้องสปายและนายอนันตชัยจริตลำหรือน้องฟอสเสียชีวิตกลางลานจอดรถฝั่งตรงข้ามหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาจีจันจังหวัดชลบุรีถูกเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจับกุมตัวได้บริเวณจังหวัดเพลยเวงจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติรวมถึงนายทหารระดับสูงจากกองทัพภาคที่1ตลอดช่วงควบคุมตัวเสียอ้วนนั้นการส่งมอบตัวผู้ต้องหารายสำคัญก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเหตุเพราะมีหลายประเด็นยังมีความสับสนจนกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานนี้การรับตัวและคุมตัวเสียอ้วนเข้ามาดำเนินคดีต่อในประเทศไทยก็ชัดเจนขึ้นโดยเวลา 20:30 ของวันที่21สิงหาคมพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติคุมตัวเสียอ้วนซึ่งถูกจับได้บริเวณจังหวัดเพลยเวงประเทศกัมพูชาขณะพยายามหนีเข้าเวียดนามไปยังชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปอยเปตก่อนส่งข้ามมายังฝั่งชายแดนติดด่านคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วและนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สนามบินกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12ตำบลบ้านใหม่หนองใสเพื่อเข้ากรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ใช้เวลาบินประมาณ45นาทีก่อนที่ชุดจับกุมตัวเสียอ้วนจะนำผู้ต้องหารายสำคัญมาลงที่กองบินตำรวจถนนรามอินทราแขวงท่าแรงก่อนพาขึ้นรถโตโยต้าเอาผาสีดำหมายเลขทะเบียนงองงูลอลิง95กรุงเทพไปยังเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยตำรวจไม่ยอมให้สื่อมวลชนเก็บภาพและทำข่าวเช้าวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจคุมตัวเสียอ้วนออกจากสโมสรตำรวจนำโดยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ควบคุมตัวเสียอ้วนมุ่งหน้าไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนตราโล่19334ระหว่างการเดินทางมีตำรวจคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจึงถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาสอบปากคำเสียอ้วนด้วยตนเองก่อนการแถลงข่าว